ไปศาลเจ้ามีเจ้าหมูเจ้าจุ่มครับตอนนี้นี่ผมอยู่ที่ถนนจ้างการจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ได้ยินข่าวว่าพญาถนนจ้างการในประสาทตอนนี้ปิกมาคึกคักแหมละอีกนะมีนักท่องเที่ยวมากันนักขนาดวันนี้ก็เลยจะมาหื้อหันขับสาเลยมาเก็บรวดมาเก็บบรรยากาศนี่เจ้าหมูเจ้าจุ่มได้พอได้ไกลกันเนาะว่าบรรยากาศของถนนจ้างการประเดี๋ยวมันจะเป็นจะได้กันเดี๋ยวเอาไปพอกันลางจาตีมีระยะหนึ่งอะไรจ้างการนี้บ่มีนักท่องเที่ยวครับล่างกันแต่ตอนนี้รู้สึกจะคึกคักกันละอะไปต่อยกันผมเนาะตอนนี้ผมขึ้นรถซีล่อจากสันกระแปงมาเพื่อจะมาแอวในภาษาแล้วพอบรรยากาศว่าเป็นจะได้จะหมูจะจุ่มรุ่นผมรุ่นใกล้เคียงกับผมน่าจะคุ้นเคยครับในภาษาดีเพราะสมัยก่อนนี่ที่แอวเชียงใหม่ก็คือในภาษานักท่องเที่ยวคนแรกเนาะแต่นี่เลยมาพอบรรยากาศที่นี่พอว่าจะเป็นจะได้กันเนาะดูแล้วจะคึกคักเลยเนาะตอนนี้แล้วนะสมัยก่อนนี่โอ้เงียบไปจนเมินนะครับแต่ตอนนี้นี่รถหนักขึ้นล่ะร้านก้าก็ปิ๊กมาเปิดเหมือนเดิมล่ะผมจะเตียวปิ๊กไปจนถึงสุดมั้งนะนี่บรรยากาศร้านก้าคึกคักล่ะคนขายก็ปิ๊กมาอันนี้มันเป็นวันพัดวันพัดที่26เนาะอันนี้ก็เป็นศูนย์อาหารเลยก็เนี่ยในมาร์เก็ตนะเข้าไปดูหน่อยนี่ครับอันนี้เป็นในมาร์เก็ตศูนย์อาหารมีดนตรีเหมือนกันนะครับนี่นักเที่ยวคือคักเหมือนเดิมเลยมีวงดนตรีฮืออยู่อันนี้เต่าที่สังเกตเห็นจะมีนักท่องเที่ยวเป็นฝรั่งนักขนาดเลยคนไทยนี่บอกใครมีแต่ไหนเอาละอันนี้เป็นศูนย์อาหารนี่เดี๋ยวเราไปพอทั้งนอกกันดูตามถนนดูหน่อยด้านข้างตามถนนดูกันคือคักเหมือนเดิมเลยครับชาวมุชจุนมะม่วงคือคักด้วยนักต่างชาตินักท่องเที่ยวแต่คนไทยบ่นักเท่าไหร่ยินดีครับปากกาเมกาเฟอร์เนอร์วันนี้มีนักท่องเที่ยวคือคักขนาดเลยฝรั่งบรรยากาศที่คุ้นตาปิ๊กมาละขายดีก็ครับเมกาอ๋อขายดีค่ะยินดีเฟอร์เนอร์เจ้าฮัลโหลแม่ก้าว่าขายดีอยู่อ่ะอีเฮาก็ยินดีกับแม่ก้าเนาะพูดถึงว่าคุณฝั่งพุ่นก็มีเหมือนกันนะครับแต่ผมก็จะเตียวฝั่งนี้แหละแม่ขายดีเหรอเจ้าพอขายได้พอขายได้อ๋อนักท่องเที่ยวซื้อนักกันเนาะมาขายแล้วเริ่มมีนักท่องเที่ยวมาเมื่อใดล่ะโอ้ตั้งแต่บ้านเราเปิดเดือน7ก็เริ่มเดือน7มาเลยที่แม่ก็มาขายที่นี่เลยเมื่อก่อนก็ขายที่นี่โอ้ป้าขายที่มาหลายสิบปีโอ้แล้วก็ยั้งไปช่วงโควิดเนาะ3ปีเมื่อยเลยยินดีตัวอีเมเนอร์ครับขอที่ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วครับขอให้นักท่องเที่ยวมาแอบนั่งๆเนาะจะได้มีตังใจปกติก็เป็นไม่เลี่ยงอยู่แล้วเนาะ
ฉันรักมึงแหวะเอาละขอบคุณอีแม่นั่งนะครับครับครับเอาละครับเห็นก่อบรรยากาศอีเมก้าเพิ่นยิ้มกันเลยนะเมก้าเพิ่นยิ้มกันเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มีคนมาซื้อถามว่าเพิ่นคึกคักดูมีคนมาซื้อนักเหมือนกันนี่นะดีใจตัวครับไปเดี๋ยวไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะเราตกลงที่ละเขาจะมาเอาผลิตคนเดียวผมตอนมาเนี่ยเตลฝั่งนี้เนี่ยตอนปิ๊กกับปิ๊กฝั่งคุณอันนี้ก็จะเป็นของโรงแรมอย่างสักอย่างนี ไม่กล้าเป็นได้ผมครับนักท่องเที่ยวนักขึ้นก่อนักขึ้นเจ้าและได้ขายก็ครับได้ขายเจ้าคิดดีใจขนาดเลยเนาะเจ้าเห็นว่าเป็นคึกคักกันเลยมาพอบรรยากาศเจ้าแม่ละเจ้าดีใจตัวเนอะเจ้าขอบคุณเจ้าแต่คนไทยบ่มีเนาะคนไทยก็มีอยู่เจ้ามีอยู่เนาะเจ้าอ๋อถ้าเป็นภาษาติดคนไทยเห็นอย่างนักขึ้นเนาะเจ้าแต่วันนี้มันคนไทยนักแต่ช่วงนี้รู้สึกคนต่างชาตินักเจ้าฝรั่งนักคนจีนมาแล้วเนาะเริ่มมาแล้วจ้าเริ่มมาแล้วนะเจ้านี่ไต่ตัวครับจ้าขอบคุณเจ้าครับผมขอค่าขายดีๆเนอะครับแล้วครับได้ยินเสียงของอเมริกานี่รู้สึกยินดีตัวเปิ้นนะครับเปิ้นว่านักท่องเที่ยวมาครับก็ยินดีละแต่สมัยก่อนติงอาคารแถวนี้คนจะนักขนาดเชียงใหม่ตอนนี้นะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดกันนี้ตอนนี้นะครับที่เป็นคนฮ้องว่าศูนย์ต่างๆร้านค้ายังไม่ได้มาเปิดกันครบเสื้อแต่ก็นักขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้หูนี่ได้ยินกับสำเนียงฝรั่งกับนักเนอร์อันนี้มาคือคักเหมือนเดิมมาเปิดเหมือนเดิมโอ้ได้ยินเสียงมวยไทยเอ้ผมได้ยินเสียงดนตรีมวยมันอยู่ตรงไหนครับแม่ฝั่งพุ่นต้องเข้าไปทางไหนพุ่นอ๋อแล้วเป็นเก็บตังค์ก่อนประเดี๋ยวยังบอกเก็บเสื้อถ้าเดี๋ยวก็ไปในนายพุ่นอ่ะมันมีสนามมวยเก็บตังค์อยู่เนาะครับยินดีตัวเนอะมีคนมาเอวแล้วนะขอบคุณครับครับผมก็ว่าตะกี้ผมได้ยินเสียงปีเสียงเนของมวยนะเป็นว่าอยู่ฝั่งปุ่นแต่มวยนั่งเก็บตังค์อยู่เนอะป่ะมีเวลาจำกัดต้องฟังปิกมาขึ้นรถเนาะอันนี้ก็ร้านบรรยากาศปิกมาคึกคักอันนี้ถึงบริเวณไหนดิตังปุ้นก็จะเป็นอะไรนี่กาลีนในบาซ่ากาล่าในบาซ่าเออมันเนี่ยใจป่ะนี่เตียวมาอยู่ถนนทางนอกละเพื่อจะได้หันบรรยากาศของรถเตียวของเป็นได้บ้างครับคือคืนกันขนาดเลยเนาะร้านกล้าก่อนนักเมื่อวันนี้เพื่อนมาจอดเซ็ตมันก็จะหายกันหมดเนาะอุ้ยนักท่องเที่ยวจีน
นะอันนี้มาถึงสี่แยกโรงแรมสุริวงศ์ตรงข้ามนี้จะเป็นแมคโดนัลด์แต่นี่คือคักเป็นพิเศษแต่ผมก็จะเตลไปหยุดให้อยู่ตรงข้ามพุ้นเป็นโรงแรมดวงตะวันน่าจะมีนักท่องเที่ยวมาคือคักเป็นพิเศษอันนี้มาถึงซีเอ็กซ์ตอนนี้ซอยโรงแรมทีนี้ก็ท่านเป็นเวทีมวยอยู่นะครับได้ยินเวทีมวยอยู่แต่ตอนนี้โรงแรมเมื่อก่อนจะเป็นโรงแรมสุริวงศ์ประเดี๋ยวผมก็เป็นโรงแรมอยู่แล้วชามูครับป้าคนจีนแล้วครับข่าวดีขนาดต้องเตียวจุดจ้ามาแล้วครับเอาละเตียวมาสักหน่อยละมีนักท่องเที่ยวฝรั่งข้ามมาเรสตอร์คองข้ามกันไปเนาะเจอไปจนสุดถนนก็แล้วกันวันนี้ผมจะลองผู้ฝรั่งสักคำดีกว่าแต่กัดต้องเลยอันนี้เป็นถนนก่อนจะถึงตีพันทิพย์เนาะพันทิพย์จะอยู่ทางขวาข้างหน้าผมจะเป็นสี่แยกดวงสี่แยกตะวันสี่แยกแสงตะวันหน้านี้จะเป็นหน้าเมื่อสมัยก่อนจะมีห้องหนังแสงตะวันอยู่แต่ตอนนี้นี่เป็นปิดไปละอันนี้เป็นการอนุสาวรีย์ก็ได้จะเข้าไปเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับเป็นไงพ้องนิวโมดาคัสตอมเทเลอร์ก็ไปหันหน่อยก่อนเดี๋ยวมาหน่อยทางหน้านี่ก็คือพันทิพย์เดี๋ยวขออนุญาตไปอันนี้พันทิพย์แล้วครับขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำที่พันทิพย์ก่อนเอาละตอนนี้เตียวย้อนปิ๊กจากนวัดศรีดอนชัยเดี๋ยวย้อนปิ๊กมาให้ฟัง
ฝั่งฝั่งบนห้องฝั่งเนี่ยฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายของนายภาษาหน่องตอนนี้ก็คึกคักเหมือนเดิมแต่ก็ยังหันเหมือนเดิมคือนักท่องเที่ยวฝรั่งเยอะนักคนจีนเกิดมารักอยู่ครับเมกานี่เขาจะขายครัวดีขนาดขายไปตัวกลิ่นไปตัวอันนี้คือบรรยากาศของฝั่งถนนหนึ่งนะครับเป็นฝั่งซ้ายของช่างการอันนี้จะเป็นการอนุสารเตลเข้าไปปล่อยน้อยหน่อวันนี้การอนุสารรู้สิทธาจะคึกคักเหมือนกันครับหลังจากที่ปิดมาเบิ้ลเหมือนกันดูทิศทางคึกคักขนาดเลยครับอันนี้ในฝั่งตัดอนุสาเนอร์มีร้านค้าเข้ามาเปิดกันมากขึ้นแล้วครับไปเดี๋ยวไปตั้งนอกพอสังเขปเนาะให้ดูว่าบรรยากาศเป็นจะอีบรรยากาศเบื้องต้นเนาะแน่นอนครับเมื่อมีนักท่องเที่ยวศิลปินก็มาใกล้บริการมาเปิดร้านค้าเพื่อจะขายศิลปะได้มากขึ้นอันนี้คล้ายๆว่าเป็นตองเหลืองแมวตุ๊กตาแมวตอนนี้เป็นบรรยากาศที่แมคโดนัลด์นะครับผมอู้ถูกกันนี่แมคโดนัลด์อย่างนั้นสำเนียงอาจจะบ่ฮื้อนะครับแต่ก็เงียบอยู่ไปพอสายอันนี้บอกไว้ก่อนเลยครับเป็นฝั่งซ้ายของถนนช่างการบริเวณไนบาซ่านะครับอันนี้ไนสเตทฟู้ดบ็อกซิ่งสเตเดียมหมายความว่ามีมวยอยู่นี่ตัวครับเอาเลยครับเอาอีกหน่อยตรวจสัมภาษณ์หน่อยต้องแจกอย่างใบปิวค่ะบัตรมวยใบปิวใช่ใบปิวใช่เป็นมวยใช่ค่ะอ๋อแล้วถ้าเป็นต่างชาติเข้าไปในคนเนี่ยเท่าไหร่ถ้าเป็น VIP นี่ 1,000 บาทค่ะถ้าเป็นสแตนดาร์ดนี่600บาท600ใช่ VIP นี่ตีนหนัง VIP ใช่ค่ะมันจะอยู่ชิดขอบสนามมวยค่ะถ้าเป็นคนไทยนี้100บาท100บาทอย่างผมก็ไปนี่100บาท100บาทเข้าไปดูได้นะไปเยี่ยมชมเวทีได้นะคะอ๋อติในไนบาซ่ามันมีกี่ที่อ่ะไนบาซ่าตรงนี้นะคะมีที่เดียวค่ะสนามมวยนะมันมีตรงนู้นอย่างแห่งที่นึงแล้วก็มีนี่ที่นึงแสดงว่ามี3ที่ค่ะอ๋อที่นี่จัดวันอังคารพฤหัสแล้วก็เสาร์ครับที่นี่เป็นห้องว่าอย่างพาวิลเลียมพาวิลเลียมเนาะอ๋อถ้าเป็นคนไทย100บาทเองเอค่ะถ้าเป็นคนไทย100บาทแม่นนะคะอ๋อนี่ไปลง YouTube ค่ะแล้วครับครับอ๋อกำลังจะมาเผยแพร่เพราะว่ามันเงียบมาเมือนนอกอ๋อแม่นนะคะอ๋อแล้วน้องก็เลยเอามาขายนี่เป็นบัตรก็เป็นบัตรแจกไปปิวแต่ถ้าเป็นบัตรก็ซื้อหน้างานได้เลยหน้างานเลยนะครับจะได้วันนี้เวลาปอๆเดี๋ยวกันมาวันนั้นดูวันนี้ไลฟ์สดค่ะเดี๋ยวจะต้องไปก่อนวันนี้เก็บบรรยากาศขอบคุณน้องอย่างครับน้องแพทขอบคุณน้องแพทนักๆเลยนะครับบ๊ายบายครับผมครับเอาล่ะครับ
บรรยากาศของคือตอนนี้มีมวยอยู่ประมาณอยู่3ตีแล้วกันในไนท์บาซ่านะครับนักท่องเที่ยวถ้าเป็น VIP 1,000 บาทถ้าเป็นสแตนดาร์ด500ถ้าเป็นคนไทย100บาทคนไทย100บาทต่ออันนะครับสามารถเข้าไปพอได้แต่วันนี้ผมบ่มีเวลาก็เลยไปเตียวเอาพอบรรยากาศบ่ได้ไหลเลี้ยวละไหลเลี้ยวละอันนี้เป็นบัวชัวที่เปิ้นฮื้อพอนะครับว่านี่การแข่งขันชกมวยนี่ครับนี่มาพอได้เนอะอ่ะไปต่อค่ะนะครับบรรยากาศก็คึกคืนเหมือนเดิมนะครับในโซนนี้เท่าที่ผมสังเกตเห็นก็จะมีเสื้อผ้ามีของงานฝีมือมีจ้างแกะสลักก็มีถ้านักท่องเที่ยวมีก็คนที่ทำจ้างก็ได้ขายอยู่นะครับเอาละตอนนี้ถึงไหนละถึงไหนละดูต่อไปดูต่อไปอันนี้จะเป็นถนนเจริญประเทศซอย6นะครับเข้าไปทางปุ่นก็จะมีร้านก้าอยู่โอเคเดี๋ยวต่อไปไปขึ้นรถสีล้อปิกบ้านผมว่าบรรยากาศปิกมาคือคักแต่ก็ยังบัดเต็มร้อยเหมือนเดิมเพื่อตอนนี้ก็จะมีการแสดงอย่างอยู่หลายๆอย่างกันเข้าไปได้ยินเสียงกล้องเสียงกล่องอยู่ครับอันนี้น่าจะเป็นศูนย์อาหารครับอ๋ออันนี้จะเป็นศูนย์อาหารแล้วก็มีการแสดงตีกลองสะบัดชัยนักท่องเที่ยวก็จะมาต่อนะครับเตะพื้นมากดไลค์วันนี้มาเก็บบรรยากาศให้พอกันเบื้องต้นก่อนครับเจเดียวถ้ามีหำรอบนี่จะเตียวไม่เหี่ยวคือมันจ๊อกเข้าไปเลือกแต่ละจุดแต่ละจุดเลยเอาละครับชาวหมู่ชาวชุมวันนี้เอาบรรยากาศของไนท์บาซ่าแถวถนนจ้างการมาฮื้อพอมาก้อยกันพอสังเขปเนาะตอนนี้อยู่ฝั่งซ้ายของถนนจ้างการนะครับร้านค้าก็เริ่มจะน้อยลงก็ไปอันนี้ถ้าเป็นเพื่อนห้องว่าทุกวันศุกร์นี่ก็จะมีการผลของว่าการนัดวันทุกวันศุกร์เนาะการนัดจีนห้อยนะครับตอนเมื่อเจ้าวันศุกร์เอาละได้เวลาปิกไปแล้วครับขอบคุณเจ้าหมูเจ้าจุ้มกันทุกคนเนอวันนี้มาเก็บบรรยากาศตีในบาซ่าถนนจ้างการจังหวัดเชียงใหม่ที่พอก้อยกันเนาะว่าถนนจ้างการแต่นี้ปิกมาคึกคักกันรอบนึงละมีปากกาเมกามาขายกันหนักขึ้นไว้ปักกันใหม่นะครับสวัสดีใครจะไม่แอลก็ไม่แอลได้กันเนอร์สวัสดีครับ